คุณอานะบทจะใจดีก็ดีบทจะดุก็แสนดุบ่ายเนี้ยท่านยังว่าฉันเลยว่าเลี้ยงฉันแล้วเสียข้าวสุกพลอยก็ได้ยินใช่ไหมคอยดูไปเถอะฉันไม่กินหรอกข้าวสุกของคุณอาอย่ามาว่าฉันดีนะพลอยกลัวผีไหมต้นจันนอกตำหนักเนี่ยแหละผีดุสุดเขาว่ากันนะใครก็ไม่รู้ไปผูกคอตายที่นั่นน่ะตอนกลางคืนน่ะฉันเดินผ่านนะกลัวต้องชวนเขาไปเป็นเพื่อนด้วยอ่ะที่นั่นอะไรนะช้อยที่นั่นแหละที่บนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จดาดฟ้านั่นน่ะก็เป็นสวนสวรรค์ฉันก็ยังไม่เคยขึ้นไปสักทีนะสะพานยาวนั่นน่ะก็ไปถึงพระตำหนักมาดูทางนี้สินั่นไงพระตำหนักแม่ช้อยแม่ตัวดีฉันหายไปไหนเนี่ยนี่จะไม่มากินข้าวกินปลาหรือไงมาแล้วจะฆ่าคุณขาเอาแล้วถืออะไรมาด้วยแล้วนั่นน่ะข้าวสุกเอามาทำไมที่นี่มีตั้งเป็นกองฉันวานเขาไปซื้อมาก็เห็นคุณอาบอกว่าเลี้ยงฉันแล้วเสียข้าวสุกก็เลยซื้อมาเองจะขอรับประทานแต่กับดูมันมาเด็กคนนี้ไหนมีอะไรรับประทานบ้างมื้อนี้อุ๊ยน่ากินจังเลยแต่ดีจริงๆนะเลี้ยงแม่ช้อยเนี่ยไม่เสียข้าวสุกมื้อหน้าน่ะหล่อนก็หาข้าวสุกมากินเองนะอ้าวนั่นอิ่มแล้วเหรอจ๊ะอิ่มแล้วล่ะค่ะคุณฉันก็อิ่มเหมือนกันอ้อแต่พลอยอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะกินให้อร่อยอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะแม่พลอยกินเป็นเพื่อนฉันก่อนเออแม่แช่มเข้ามาคราวนี้จะอยู่นานสักแค่ไหนล่ะก็ยังไม่น่านอนหรอกค่ะคุณเสด็จเสวยเสร็จแล้วรับสั่งหาคุณนะคุณแช่มค่ะอุ๊ยตายแม่แช่มเรามัวแต่กินข้าวเพลินจนลืมเจ้าลืมนายเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเข้าเฝ้าท่านกันดีกว่าอ้าวแม่ช้อยเดี๋ยวพอหล่อนอิ่มข้าวแล้วก็อยู่เล่นกับแม่พลอยเขาซะก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าง่วงก็เข้านอนซะก่อนผ่านเดี๋ยวก็จัดการปูที่หลับที่นอนซะแล้วก็กางมุ้งเขาสองหลังหลังนึงก็ของฉันกับคุณช้อยแล้วอีกหลังนึงก็ของแม่แช่มกับแม่พลอยเขาค่ะคุณไปรีบไปกันเถอะแช่มเอ้ยข้าฟังเรื่องของเจ้าแล้วก็อ่อนใจเจ้าคุณพิพิธก็ช่างกะไรฟังความลูกสาวใหญ่ซะจนหูหนวกตาบอดเจ้าเองนะก็พอกันใครที่ไหนล่ะเขาจะให้เครื่องเพชรเครื่องทองของโบราณหยิบยืมกันได้ง่ายๆแบบนั้นน่ะแล้วก็ยิ่งเป็นของรักของห่วงของผัวมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แต่ข้าก็เห็นใจเจ้านะเข้าใจเจ้าว่าไอ้ที่เจ้าออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทนผัวไม่ได้หรอกแต่เป็นเพราะว่าแม่ลูกสาวคนใหญ่นะทำให้เจ้าเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจคับที่เนี่ยมันอยู่ได้แต่คับใจเนี่ยมันอยู่ยากหม่อมฉันเองก็ทนมา10 กว่าปีแล้วมั้งคะก็นานพอดูนะสำหรับคนนิสัยอย่างเจ้าน่ะแล้วนี่เจ้าจะทำยังไงต่อไปล่ะแช่มก็คงจะต้องดูไปก่อนมั้งคะระหว่างนี้ขอพึ่งพระบารมีไปก่อนรอจนผัวมารับสิยะแม่ตัวดีชาตินี้ทั้งชาติเห็นทีคงจะไม่มีวันกลับไปได้อีกเคยอยู่ในวังมีแต่สุขไม่รู้ทุกข์ออกไปแล้วจึงได้รู้เมื่อรู้จักทุกข์เห็นทีคงจะไม่กลับไปหาทุกข์อีกมั้งคะพวกเจ้าเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยอยู่สบายสบายไม่ชอบว่ากดขี่บ้างละว่าคับแคบไปบ้างละอยากจะออกไปมีลูกมีผัวอยากจะเป็นคุณหญิงอยากจะเป็นท่านผู้หญิง
จะได้สำเริงสำราญกันได้เต็มที่ใช่ไหมล่ะหึแล้วเป็นยังไงล่ะก็เห็นมาบ่นกันทุกคนแล้วข้าจะไปช่วยเหลืออะไรพวกเจ้าได้ไอ้เรื่องลูกเรื่องผัวนะข้าไม่อยากจะยุ่งอยากจะเกี่ยวหรอกเวลาโกรธกันทีก็มาฟ้องข้าแต่เวลาดีกันน่ะก็จะมาลุมเล่นงานข้าอีกนั่นแหละโบราณก็ว่าความผัวความเมียนี่อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะมังคะแน่สายนี่มีผัวเขาเหมือนกันเหรออุ๊ยเสด็จทรงรับสั่งอะไรอย่างนั้นมังคะสายก็ว่าไปตามโบราณนะมังคะแล้วสายรู้ได้ยังไงล่ะว่าโบราณเขาว่าผิดหรือว่าถูกถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไปมีผัวเป็นตัวเป็นตนกับเขาเนี่ยหืมพลอยมาเล่นตุ๊กตาชาววังกันเถอะเนี่ยฉันเก็บสะสมของฉันน่ะไว้ตั้งหลายตัวแน่มาสิพลอยมาเล่นกับฉันแล้วยายพิษด้วยนะเล่นกันหลายหลายคนน่ะสนุกดีออกดีค่ะบ่าวก็ไม่ได้เห็นตุ๊กตาชาววังมาหลายปีดีดักแล้วนะคะมาใกล้ๆสิคะโอ้ยคุณขาสวยจริงๆเลยนะคะนี่เหมือนสาวชาววังจริงๆเลยค่ะนี่ยายพิษค่ะอย่าบอกใครนะฉันน่ะตั้งชื่อให้ตุ๊กตาฉันแต่ละตัวเนี่ยนะเป็นชื่อข้าหลวงในตำหนักทั้งนั้นเลยแหละวุ้ยนะคะไหนมั่งนะคะนี่ตัวนี้สวยหน่อยชื่อแม่ละไมรู้สวยจริงๆด้วยนะคะส่วนตัวนี้หน้าตาอมทุกชื่อแม่ละม่อมโอ้ยคุณช้อยค่ะอมทุกจริงๆด้วยค่ะอุ้ยตายจริงเข้าใจตั้งนะคะส่วนตัวนี้หน้าตาเหมือนยักษ์เลยชื่อว่าแม่สายโอ้ยตายจริงคุณช้อยค่ะเล่นแรงไปหรือเปล่าคะทรงดีพระทัยมากเลยนะพอรู้ว่าแม่แช่มจะกลับก็มาอยู่ในวังเนี่ยทีแรกฉันเองก็คิดว่าท่านคงจะกริ้วฉันแน่เลยเพราะตอนที่ฉันออกจากวังไปมีเรือนคุณสายจำได้ไหมว่าท่านกริ้วซะเสียใหญ่เลยแต่ท่านเองนั่นก็กริ้วถูกนะเพราะว่าเขาเองก็มีลูกมีเมียไอเราก็เด็กอ่อนความคิดมองอะไรก็ดีไปหมดเขาพูดอะไรเราก็เชื่อตามเขาไปมารู้ตัวก็สายไปซะแล้วแต่ถึงกระนั้นคุณสายรู้ไหมว่าตอนที่ฉันอะไปกราบทูลลาท่านท่านก็ประทานเงินให้ฉันตั้ง30ชั่งฉันเองก็ได้มาทำดอกเบี้ยดอกหอยแล้วก็อาศัยกินมาจนถึงทุกวันนี้แล้วค่ะคุณเป็นอะไรนะง่วงแล้วเหรอคะฉันง่วงสุดแล้วตาจะปิดแล้วเนี่ยไปนอนกันเถอะแม่แช่ม